สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่6ธันวาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 17:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีนจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรณพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมกับการสร้างพระมหามณฑปนี้ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550โดยเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ปางมารวิชัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเดิมถูกพอกปูนไว้ก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามและพบว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำจากนั้นได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสเมื่อปี2534ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่เคารพศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยใดเดิมชื่อวัดสามจีนเชื่อกันว่ามีชาวจีน3คนร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิหารทานการบุญในปี2484พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดไตรมิตรวิทยารามเวลา 17:54 เสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายจิตติตั้งสิทธิภักดีประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนและนายแสงชัยโสถีวรกุลนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสมศรีและนางดาวตั้งสิทธิภักดีผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกได้แก่มังกรทองคำและม้าทองคำโอกาสที่ทอดพระเนตรการแสดงเอ็งก่อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นการแสดงที่จำลองมาจากเหตุการณ์ในตำนานและวรรณกรรมจีนเรื่องสองกังมีเรื่องราวเกี่ยวกับชุมโจนเหลียงซันโปมณฑลซางตงในสมัยราชวงศ์เป่ยซ่งรัชกาลซ่งหุยฮ่องเต้จำนวน108คนซึ่งมีอาชีพและฐานะทางสังคมต่างกันถือเป็นโจรคุณธรรมที่ปล้นคนโกงชาติโกงแผ่นดินเอารัดเอาเปรียบประชาชนเพื่อนำทรัพย์สินมาให้กับคนยากจนโดยการเขียนลวดลายบนใบหน้าที่แตกต่างกันเพื่ออำพรางใบหน้าที่แท้จริงและชวนให้ดูน่าเกรงขามรวมทั้งหมายถึงการมีความเชี่ยวชาญพิเศษที่แตกต่างกันออกไปด้วยซึ่งศิลปะการแสดงเอ็งกอนี้ได้ถูกนำเข้ามาพร้อมกับชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้มีการอนุรักษ์ศิลปะนี้มาตลอดหลายช่วงอายุบรรพบุรุษจากนั้นทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์ซึ่งหอการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกับองค์กรต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ตลอดจนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริยาธิราชในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ชาวจีนอพยพมาอยู่ประเทศไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารตลอดมาโดยตั้งรกรากถิ่นฐานประกอบอาชีพติดต่อค้าขายและเกิดเป็นชุมชนชาวจีนมากมายทั่วประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์จะแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจบุรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10
ความสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการแสดงแสงสีเสียงในอุโมงค์ LED ระยะทาง10เมตรเริ่มจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆเรื่อยมาถึงปัจจุบันรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยุครุ่งเรืองแห่งงานศิลปะวรรณกรรมประติมากรรมและดนตรีรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถด้านการค้าพาณิชย์และส่งเสริมกองเรือพาณิชย์นาวีไทยไปสานสัมพันธ์สำเภาจีนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และทรงเป็นผู้ให้กำเนิดเงินตราแห่งสยามเป็นครั้งแรกพร้อมกับทรงเปิดประเทศเจริญพระราชไมตรีกับประชาคมโลกรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศทรงเลิกทาสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างถนนอำนวยความสะดวกแก่วิถีชีวิตชุมชนชาวจีนย่านสำเพ็งและพระราชทานนามว่าถนนเยาวราชรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นใช้เป็นครั้งแรกมีครอบครัวชาวจีนจำนวนมากได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามสกุลให้เป็นสิริมงคลรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการหอการค้าไทยจีนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดีทรงบันดาลความสมานฉันท์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวจีนย่านสำเพ็งและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชวิริยะอุตสาหะพัฒนาโครงการเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทรงบันดาลความกินดีอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนกว่า 4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งชาวจีนในประเทศไทยพร้อมใจกันสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
9ธันวาคม2562ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เก็บอัฐิณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์ประเทพสรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายองคมนตรีและคณะบูรณิธิราชประชานุเคราะห์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูนวันนี้ช่วงเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสนรัตน์องคมนตรีและคณะบูรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,000 ผืนไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปางโดยมอบณหอประชุมที่ว่าการอำเภอห้างฉัดและหอประชุมที่ว่าการอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางในห้วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็นช่วงถึงพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์จากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวระหว่างปี2562ถึง2563พบว่ามีประชาชนที่ประสบภัยหนาวโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะคนพิการทุพพลภาพและผู้มีรายได้น้อยที่มีความต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมากโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงบ่ายณหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะบูรณาธิการราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 2,000 ผืนไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวโดยมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านทิ 1,000 ผืนอำเภอเวียงหนองล่อง500ผืนและอำเภอบ้านโฮ่ง500ผืนโดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนอย่างบ้านที่อยู่อาศัยเป็นผู้ป่วยติดเตียงทุพพลภาพและผู้สูงอายุจำนวน3ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดลำพูนมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบภูเขาและพื้นที่ภูเขามีที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบเชียงใหม่ลำพูนในฤดูหนาวทำให้ประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาวได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีและคณะบูรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในการให้องคมนตรีเป็นประธานการประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอระแงะและร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจำนวน 1,198 ชุดโอกาสนี้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยไปยังผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตทั้งพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและจิตอาสาพระราชทานที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน2ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในช่วงบ่ายณที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาสองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสจำนวน789ชุดสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเป็นวงกว้างทั้ง13อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า 56,000 คนอพยพ54ครัวเรือนบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง3หลังซึ่งทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยเริ่มดีขึ้นและเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงในพื้นที่ราบลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำ3สายหลักมีเหลือเพียงแม่น้ำสุไหงโกลกที่ยังคงสูงกว่าตลิ่งกว่า1เมตรส่วนแม่น้ำบางนาราและแม่น้ำสายบุรีลดระดับลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วจากนั้นเดินทางลงพื้นที่เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน2ครอบครัวอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิวัดพระวรราชาธินัดดามาศจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562วันนี้เสนอเป็นตอนแรกเฉลิมราชกษัตราบรมราชาภิเษกพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งบรมราชจักรีวงศ์ที่ประกอบพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีเมื่อวันที่4ถึง6พฤษภาคมพุทธศักราช2562ถือเป็นพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งภาพแห่งความสำเร็จอันเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามัคคีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์นี้ให้คงอยู่ตลอดไปขั้นตอนแรกของพระราชพิธีที่เรียกว่าพระราชพิธีเบื้องต้นในการเตรียมน้ำอภิเษกนั้นคือการนำน้ำจากแม่น้ำห้าสายประกอบด้วยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำราชบุรีแม่น้ำเพชรบุรีและน้ำจากสระสีสะในจังหวัดสุพรรณบุรีตลอดจนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกจังหวัด107แห่งรวมกับน้ำพระพุทธมนต์จากหอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวังอีก1แห่งตามพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกภูมิภาคมีส่วนร่วมในพระราชพิธีสำคัญครั้งนี้โดยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2562จากนั้นในวันที่8และ9เมษายนเป็นพิธีเสกน้ำตามสถานที่สำคัญก่อนเชิญน้ำที่ผ่านพิธีแล้วไปเข้าพิธีเสกน้ำอภิเษกรวมในวันที่18เมษายนณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารแล้วเชิญไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในวันที่19เมษายนเพื่อเข้าสู่กำหนดการตามขั้นตอนของโบราณราชประเพณีต่อไปลำดับต่อมาเรียกว่าพระราชพิธีเบื้องกลางโดยวันแรกคือวันที่4พฤษภาคมเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับน้ำตามความเชื่อว่าน้ำเป็นพลังอันบริสุทธิ์ในการชำระล้างสิ่งไม่เป็นมงคลทั้งหลายและพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพที่อุบัติมาเพื่อขจัดความทุกข์เข็ญแก่อาณาประชาราษฎร์เป็นการแสดงถึงความสมบูรณ์แห่งพระมหากษัตริย์จึงต้องผ่านการส่งน้ำพระมุรธาภิเษกซึ่งจัดขึ้นณมณฑปพระกระยาสนานโดยทรงเสวตพัตรประทับเหนือต่างอุทุมพรราชอาสน์แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพาจากนั้นทรงรับน้ำอภิเษกจากผู้แทนราษฎรในทิศทั้ง8ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงฉลองพระองค์บรมกัตติยราชภูสิตาภรณ์ประทับเหนือพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ภายใต้พระมหาเสวตฉัตรแปรพระพักตร์สู่บุรพาทิศเป็นทิศแรกต่อมาทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายนพดลมหาเสวตฉัตรจากพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณซึ่งถือว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์มีพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานภาษาและยอดและความแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปโอกาสนี้ทรงมีพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีต่อด้วยการเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยประทับเหนือพระที่นั่งพุทธานการจนสิงหาดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีและข้าราชการฝ่ายต่างๆแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าณปราสาทพระเทพบิดรถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิสดับปกรณ์ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนเถลิงพระแท่นบรรจทรณพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานตามโบราณราชประเพณีพระราชพิธีเบื้องกลางวันที่2ในวันที่5พฤษภาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งเฉลิมพระนามาภิไธยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมากเพื่อให้ประชาชนได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเส้นทางจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรวมระยะทาง7กิโลเมตรวันที่6พฤษภาคมซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องกลางวันที่3เสด็จออกสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาททรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพระสกนิกรชาวไทยโดยนายกรัฐมนตรีรวมทั้งเสด็จออกณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะทูตานุทูตผู้แทนฝ่ายกงสุลและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและพระราชพิธีเบื้องปลายที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจากท่าวาสุกรีถึงท่าราชวรดิตซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำของพระเจ้าแผ่นดินตามโบราณราชประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีของประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ชื่นชมพระบารมีพร้อมทั้งชมความงดงามที่ทรงคุณค่าของขบวนเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะปรากฏให้เห็นที่ประเทศไทยเพียงแห่งเดียวในโลกและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ